าอันนี้อะไรคะเจ้ฟองเต้าหู้ค่ะนี่ก็ฟองเต้าหู้นะครับเอาแบบน้ำเต้าหู้หนึ่งถุงงาดำหนึ่งใช่ร้อนไหมเจ้ร้อนเจาะมาปีนี้ปีที่50ฮะยังทะลักอยู่อร่อยไหมครับโอ้โหสุดยอดเอาจริงนะมันหอมแบบหอมแบบอะไรนะถั่วอะไรนะถั่วเหลืองถั่วเหลืองแบบเข้มข้นอ่ะเหรองาดำนี่ก็เข้มข้นไม่แพ้กันขายวันหนึ่งกี่ถังอะเนี่ยไม่แน่นอนไม่แน่นอนคือบางวันเหลือก็มาขายพรุ่งนี้ใหม่เหลือก็มาขายพรุ่งนี้ใหม่เนื้อนี้ไม่ขายค่ะเกือบแล้วเกือบแล้วอ๋อใช่ค่ะก็อย่างนั้นละค่ะถุงละเท่าไหร่คะ10บาทจ้าถุงละ10บาทนะคะมาได้ขายไม่ถึงคนถึงกี่โมงคะตีห้าขายถึง9 โมงกว่าตีห้าถึง9 โมงกว่านะคะขายแค่อะไรนะขายแค่4 ชั่วโมงนิดๆเองเนาะโอเคจะมากินกันผู้ชมก็คืออยู่ในตลาดนี้เลยนะครับข้ามสวนลุมติดถนนเลยสังเกตง่ายๆคือกระบังของเจ๊นะฮะสูงกว่านี่อีกนะฮะลมกระสับกระส่ายเอาใจตังใจตังและนี่คือร้านเจ๊สาค่ะซึ่งขายทั้งต้มเลือดหมูกระเพาะปลามีไหมไม่มีโจ๊กข้าวต้มมีก๋วยจั๊บโอ้โหหลายสิ่งมากที่สำคัญการันตีด้วยความยาวนานของการเปิดร้านมา23ปีคือไม่เคยปิดเลยก็คือไม่รับช่วงต่อมาเขาก็เปิดตามปกติต่อมาเขาก็เปิดตามปกติอ๋อแบบไม่ได้24ชั่วโมงเลยไม่ได้ไปดูในร้านเจ๊ก่อนดีกว่าป่ะเจ๊สาครับผมวันจันทร์หยุดว่าทานอะไรคะอะไรดีมาเว้ยเจ๊สาเสกให้เราแล้วนะนะแล้วเจ๊สาแถมโจ๊กมาให้อีกหนึ่งบอกก่อนเดี๋ยวลืมเจ๊สาเนี่ยขายตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึงบ่ายสองครึ่งค่ะบอกก่อนเลยที่จะแชร์เดี๋ยวกูลืมผู้ชมดูเนื้อปลาเขาเห็นไหมฮะชิ้นบะเริ่มเทิมเหมือนเจ๊เป็นชาวประมงเองเลยยังไงอย่างนั้นไม่ได้กินแบบไม่ปรุงนะฮะจะกินน้ำเชงๆของเจ๊อะลองน้ำคือกลิ่นหอมมากติดหวานเหมือนกูเลยกูชอบกินหวานใครไม่ชอบกินหวานเนี่ยจะบอกอุ้ยหวานจังแต่กูชอบมันไม่ต้องปรุงไงอะไรอ่ะสดสัตว์ปลาเป็นสัตว์ที่สดจริงๆไม่มีกลิ่นคาวเลยเหรอใช่ไหมไม่มีกลิ่นคาวอยากใส่เต้าเจี้ยวเลยว่ะปลาเห็นสาวๆแบบน่ารักแม่งก็มาวิ่งด้วยครับเนี่ยใช่ไม่น่าเชื่อนึกว่ามีแต่คนแก่มาลำไทยเก๊กไอ้เหี้ยคนแบบเยอะไปเยอะเนาะต้องมาวิ่งทุกเช้าบ้างละบ้านอยู่รังสิตเดี๋ยวกูจะมาวิ่งถึงสวนลุมเลยมาดูผู้หญิงผู้ชมนี่เรากินเนื้อปลาแบบเพลินๆมากปลากิน50ประมาณ50บาทแต่ถ้ามากินจริงน่าจะประมาณ150สดใหม่อ๋อมึงเติมเต้าเจี้ยวอ่ะใช่ชอบไหมไม่ชอบเค็มๆได้มั้ยไม่ๆเต้าเจี้ยวกูชอบอยู่แล้วแต่สายแล้วมันเข้ากันเลยใช่กินทำไมหวานๆชนกันแล้วคุณผู้ชมให้หน่อยนี้มันดีมันได้บรรยากาศความแบบวุ่นวายของชีวิตเมืองได้รับฝุ่น PM 2.5 มีควันรถพบเลยอ่ะต่อไปพี่ต้อมอ่ะซดน้ำก่อนซดน้ำโอ้โหเชงมากเหมือนเดิมคุณผู้ชมติดหวานนิดนึงน้ำซุปเดียวกันแต่มันไม่ใช่หวานน้ำตาลต้องเข้าใจมันคือหวานแบบพวกการต้มของเครื่องในนี่คือตับชิ้นใหญ่ๆคุณผู้ชมเฮ้ยเขาให้เครื่องเยอะขนาดนี้เลยเหรอคือมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมดูตับชิ้นเบลเลอร์เท่าเลยลองนะจับไปเครื่องร้อนตับหวานมากดีป่ะดีเหลือไม่ข้าวเลยมึงต้มเลือดหมูต้องกินเลือดสิวะแล้วชอบต้มเลือดหมูที่ข้าวไม่เละเห็นป่ะดูข้าวเขาจะเป็นเม็ดไม่นิ่มมากมันทำให้แบบพอโดนกับตัวน้ำซุปอ่ะแล้วพอดีมันพอดีมันจะนุ่มพักกองยังไม่หมดพี่ตั้มยังมีโจ๊กหมูด้วยจ้าโจ๊กหมูใส่ไข่คุณผู้ชมของกินที่นี่เยอะมากคาวหวานครบหมดเลยจริงที่นี่นะมีกล้วยปิ้งมันปิ้งขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะสำหรับน้ำดื่มที่ไม่มี
ฉลากผู้ชมน้ำดื่มทุกยี่ห้อนะฮะเข้ารายการเราได้แล้วนะครับเป็นสปอนเซอร์รายการคุณจะได้วางอยู่ทุกโต๊ะที่เรากินนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบรนด์ใหญ่โตนะครับแบรนด์ก๊อปปี้เราก็รับนะฮะดูสีสันที่คุณเอ้ยโจ๊กหมูเนี่ยดียังไงรู้ไหมจะดีไม่ดีดูที่หมูสับเขาถ้าหมูสับแบบหวานหอมอะไรก็ดีใช่ไม่น่าเชื่อป้าจะหอมได้ขนาดนี้คุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยที่อยู่มาถึง23ทศวรรษปีพอปีพออ่ะสรุปเลยละกันนะคะสำหรับร้านเจ๊สานั้นแชร์ครับผมกินกันเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะอย่างที่บอกไปจนถึงบ่าย2นั่นเองคุณผู้ชมนี่คือร้านตีงาดำสวนลุมคุณผู้ชมมีสาขาเดียวในโลกนี้นะฮะใช่ไหมฮะขอมีครับที่บางรักมีบางรักด้วยชื่อร้านตีเหมือนกันเป็นของพี่ชายเอาง่ายๆมีที่นี่กับที่บางรักที่อยู่หน้าปักซอยปักไก่ป่ะคะใช่โอ้ยร้านนี้ไงคุณเคยกินเหรอที่เราเคยไปถ่ายรายการไงอ๋อผมเคยไปกินสาขานั้นมาแล้วผมเต๋าโจ๊กถั่วแดงแกรู้ป่าวว่าการกินน้ำงาดำเนี่ยมันจะทำให้ผมแกไม่งอกว้าวอ๋อถ้างั้นไม่ต้องรีวิวคุณผู้ชมไป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 เอาหน่อยซึ่งนอกจากงาดำแล้วเขายังมีถั่วแดงด้วยนะวันนั้นเรากินงาดำกันวันนี้เรามากินถั่วแดงด้วยมันคือซุปงาดำซึ่งจะต่างกับน้ำฟันมึงดำแล้วและซุปถั่วแดงแดงจริงคุณผู้ชมดูเออเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมดูความสวยงามเราว่านะเข้มข้นสัสๆฮะเราว่าอีเมียนฮะมึงมาทำไรที่ตลาดนี้เฮ้ยโอ้จุดเด่นของที่นี่คือไม่หวานเพราะน้ำตาลเปลือกไม่ใช่เพื่อสุขภาพไม่ๆๆแต่ว่างาดำเรากินบางที่มันจะติดหูเว้ยไหนลองดิแต่อันเนี้ยไม่ผมเขาดีกว่าไม่แล้วเราว่ามันมีความหวานอ่อนๆกินง่ายอุ้ยหอมเออต้องอย่างนี้กินเหมือนกาแฟเลยอ่ะเหมือนกาแฟแบบมอคค่าเอสเปรสโซ่แต่เนี้ยดีหอมอันนี้ดีเด๊เด่นที่สุดคือเขาบอกว่าเขาใส่เปลือกส้มด้วยเหรอใช่เป็นสูตรกวางตุ้งคุณผู้ชมฮะได้กินเปลือกส้มหน่อยๆมั้ยหน่อยๆรสชาติดีดีมากคุณผู้ชมราคาถ้วยละ20บาท20บาท20บาทเท่านั้นสรุปร้านตีงาดำสวนลุมแช่เส้นทางการเดินทางครับผมอยู่นี่เลยค่ะก็หน้าตลาดสวนลุมเลยนะคะขายได้ตั้งกี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่ 5:00 ถึง 9:00 น.ค่ะ 4:00 4ชั่วโมงนะครับมากินกันสามารถจอดรถตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปล่อยได้แล้วก็ปล่อยเขาล็อกล้อไปแล้วก็มานั่งกินสบายใจพออิ่มแล้วก็ไปเจอกันที่สน.สวนลุมเจวันเพ็ญเย็นตาโฟรสเด็ดเริ่มเลยดีกว่าพี่ตั้มเส้นใหญ่ประจ้าสังเกตอย่างนึงคือร้านนี้คือเจ๊วันเพ็ญนี่ทำไม่หยุดเลยอ่ะจริงๆแล้วว่าไอ้ตรงเคาน์เตอร์ของเขาอ่ะคือออเดอร์วางเพียบเลยนะใช่งั้นการันตีว่าเจ๊วันเพ็ญอร่อยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องชิมแล้วคุณผู้ชมอ่ะแชร์ไปเลยค่ะแชร์ครับผมเอาหน่อยนะเอาจากน้ำก่อนเลยจ้ะเปรี้ยวๆหวานๆอย่างที่เราชอบหรือเปล่ากรี๊ดสาวกเย็นตาโฟบอกเลยว่ากรี๊ดชอบนะชอบมันหอมกลมกล่อมดีอ่ะมึงกับเส้นนุ่มๆหน่อยเป็นของครบเครื่องก็ถือว่าเป็นร้านหนึ่งนะถ้าเกิดว่าบ้านอยู่แถวนี้เช้าๆคงออกมาซื้อกินอ่ะกูกินบ่อยแน่นอนชอบแน่รสชาตินี้ดีแชร์เลยเดี๋ยวตกเครื่องพวกครับสำหรับร้านวันเพ็ญเย็นเต้าโฟรสเด็ดยำสำหรับร้านวันเพ็ญเย็นตาโฟต้มยำรสเด็ดแชร์ไหมมึงสั่งต้มยำมาหรอก็มันชื่อร้านก็เป็นงั้นไม่ใช่เอาใหม่สำหรับร้านเย็นตาโฟรสเด็ดเจ๊วันเพ็ญแชร์เส้นทางการเดินทางอยู่ข้างๆป้ายรถเมล์เลยใช่อยู่ข้างหลังป้ายรถเมล์เลยค่ะตรงจุดที่เขาให้ยืมจักรยานนั่นเองเปิดตั้งแต่ 5:00 น.ค่ะไปจนถึงแบบเที่ยงบ่ายประมาณนี้ขายแบบยาวๆยาวนานเที่ยงนะจ๊ะมาได้เลยจ้าแชร์ค่ะ
ู้ชมครับร้านนี้เนี่ยนะฮะใครที่มาสวนลุมแล้วไม่มากินถือว่านอนอยู่บ้านคุณผู้ชมนี่นะเช้าๆออกกำลังกายปิดซ้ายปิดขวาและสิ่งที่ต้องทำคือกินหมูปิ้งใช่ครับร้านนี้ชื่อว่าหมูปิ้งเสี่ยมจูนะครับหรือหมูปิ้งสวนลุมจุดเด่นของเขาคืออะไรรู้ไหมมีข้าวเหนียวดำด้วยไม่หอมเฮ้ยให้ดมให้ดมให้ดมแล้วมึงกินหมูไปเฮ้ยหมูงี้นี่หายไหนไม่ได้แล้วนะคุณปกติเขาจะเป็นซ้อนเป็นเลเยอร์กันแล้วมันเยอะๆนี่มีแต่เนื้อนี่หมายเท่าไหร่ฮะร้อยหนึ่งป่ะฮะ8 บาทรสชาติดีพี่ตามโอ้ยมึงคือกลมกล่อมนุ่มนวลแล้วละมุนละไมมากคุณผู้ชมมันหอมมากนุ่มนวลลองกินแล้วเว้ยตรงไหนใช่เลยดำปีเอ้ยแชร์เลยได้สำหรับหมูปิ้งร้านโอ้ยลืมชื่อเจ๊เสียมจูอะแล้วแต่มึงตั้งแต่ตี5นะคะจนถึง9โมงครึ่งค่ะมาได้เลยนะคะสำหรับหมูปิ้งสวนรุมขนาดนี้กับอาเจ๊เสียมจูหนูแชร์ค่ะดีมากซื้อกลับเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะโบราณอันนี้คือโบราณก็จะเรียกว่ากระรอนโลเท่าไหร่ครับโลหนึ่ง60 บาทอยากลองชิมได้ไหมเนี่ยกินดูร้านนอกลิสต์คุณผู้ชมจะปิดรายการอยู่แล้วนะฮะมาเจอหกร่องกระเทยก่อนชื่อร้านอะไรนะครับร้านเจ๊เสียมค่ะเจ๊เสียมนะฮะเจ๊เสียมขายผลไม้ทุกอย่างที่ประเทศไทยมีนะครับผมให้กินก่อนวิธีการกินคือบีอย่างนี้แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าต่างจากอบล่องธรรมดาเนี่ยมันอมเปรี้ยวหน่อยแต่มันหอมแล้วมันหวานหวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานเจี๊ยบแต่อมเปรี้ยวนิดนึงนิดเดียวซื้อกลับบ้านซื้ออร่อยอ่ะโบราณนะคะเอากลับบ้านเอากลับบ้านให้2 โลครับเมื่อไงแย่ฟังมากมันหอมหามันนี่เลยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากต้องรีบซื้อก่อนที่คนในตลาดจะมาแย่งเราเอาทั้งเข่งเลยฮะเปิดตั้งแต่ตี5ถึง10โมงเช้าแล้วก็มีอีกรอบนึงก็คือ10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งอันนี้คือเม็ดของมันนะคะเม็ดมันอุ๊ยแบนน่ารักมากน่ารักมากแล้วผู้ชมไม่ใช่แหละมันคือโลละ60บาทเองหวานเจี๊ยบอันนี้คือลูกเดียวที่หนูกินนะหน้ามึงฟินมากวันนี้กูเห็นมึงฟินที่สุดคือตรงนี้แหละผู้ชมฝากด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราบังคับบุรุษทีวีแล้วก็แฟนเพจนะคะอร่อยต้องแชร์หวานเจี๊ยบเลยมึงไม่เชื่อมึงลองกินดูมึงลองเอากินแล้ว อร่อยมากนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆค่ะทั้ง YouTube นะคะ Twitter Instagram พิมพ์ว่าอร่อยต้องแชร์คุณผู้ชมแล้วฝาก IG ของเรา2คนด้วยแอมแปะแล้วก็ดีเจน้ำซ่านครับเจอกันใหม่อร่อยต้องแชร์ EP หน้าไปเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนคุณผู้ชมมาซื้ออีกนะสุดยอดแชร์กิน2โลกับ1โลนะคะนี่กระดาษหนักโลนึงแล้วป่ะจ๊ะกระดาษแถมบักกะบูดทีวี